วัสดีค่ะทุกคนเมื่อวันก่อนที่เกดไปกาแล็กซี่อะค่ะเขาบอกว่าชั้นใต้ดินที่กาแล็กซี่ก็เปิดแล้วนะซึ่งเกดอะไม่ได้สนใจเลยเพราะว่ามัวแต่เดินถ่ายในคาสิโนอะค่ะลืมเรื่องชั้นใต้ดินไปเลยอะค่ะวันนี้ก็เลยจะแวะไปดูแต่ว่าเขาคงไม่ได้ให้ถ่ายวันนั้นแล้วอะค่ะเขาให้ถ่ายเฉพาะวันแรกวันเดียวแล้ววันเดียวกันอะค่ะเกดก็ได้ยินคนพูดถึง120ห้องซึ่งเกดอะสงสัยมากเลย120ห้องคืออะไรอะเกดก็เลยไปถามซีคิวค่ะซีคิวเขาบอกเกดว่า120ห้องคือห้องเช่าค่ะซึ่งเลยจากตึก8ชั้นไปอีกเกดอ่ะก็อยากเห็นมากเลยค่ะว่า120ห้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเกดต้องไปดูค่ะไปกันเลยThank you.
ตอนนี้กำลังสงสัยว่าตรงนี้ใช่120ห้องหรือเปล่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยจะถาม CQ ค่ะ CQ เขาบอกว่าไม่ให้เข้าอะค่ะก็เราก็รู้ว่า120ห้องอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันแค่นี้กลับไปแกแล็กซี่ดีกว่าตรงนี้คือ120ห้องอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปเราก็ไม่เข้าไปดีกว่าแล้วก็กลับไปแกแล็กซี่ดีกว่าเกดก็จะไปดูว่าชั้นใต้ดินที่แกแล็กซี่มีอะไรสรุปแล้วตอนนี้เกดอะอยู่ที่แกแล็กซี่ค่ะที่แกแล็กซี่ชั้นใต้ดินอะเขายังไม่เปิดค่ะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าเปิดแล้วก็คือมันจะเป็นประมาณร้านค้าสปาก็คือมันเป็นพลาซ่าค่ะเป็นร้านค้าให้เช่าเขาพูดว่าออกแนวเซ็นทรัลลาดพร้าวเกดก็เอ้ยเราก็ไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวบ่อยนี่นาแล้วก็120ห้องอะค่ะเป็นห้องเช่าธรรมดาเนี่ยแหละค่ะอยู่เลยไปจากตึก8ชั้นค่ะซึ่ง CQ เขาไม่ได้ให้เข้าไปดูเราก็รู้กันว่ามันเป็นชื่อของห้องเช่าเท่านั้นก็พอแล้วเนาะแล้วก็สำหรับคลิปเนี้ยเหมือนไม่มีอะไรเลยอะเกดก็คงต้องขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ